สวยมากเลยเนี่ยใช่แล้วคุณน้านี่เนี่ยผิวสวยผิวขาวผิวใสอมชมพูออร่าพุ่งอย่างเงี้ยดูดิขาวมากทำอะไรกันอยู่จ้าหนุ่มสาวพี่แพลวค่ะยิ่งอยากเคลียร์ปัญหาผิวที่หมดไฟสวยใสโกอินเตอร์แบบนี้มากเลยค่ะผู้หญิงผิวสวยแบบนี้นะครับผมรักถวายชีวิตเลยครับพี่แพลวเราเรื่องแค่นี้เองถ้าอยากสวยเวอร์และหล่อขั้นเทพต้องชมรายการนี้เท่านั้นเอาอยู่แน่นอนเพราะเรามีด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามจากสถาบันชื่อดังประเทศอังกฤษถูกต้องครับเพราะเราคือรายการครบเครื่องเรื่องสวยติดตามชมรายการทางช่อง MVTV5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:50 น. และวันเสาร์อาทิตย์ 13:00 น. ถึง 13:50 น. ค่ะอยากสวยและอยากหล่อขั้นเทพติดตามชมรายการให้ได้นะครับดูนะเอาแบบนี้เลยนะคะเอาผิวขาวอมชมพูอย่างสบายสบายเรื่องง่ายๆกิ๊บขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะประจำวันพุธที่25 กรกฎาคม 2555พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะตั้งแต่เวลา 21:30 น. เป็นต้นไปนะคะเรียกว่าวันนี้ค่ะประเด็นทางการเมืองอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายคุณผู้ชมเพราะว่าคดีความต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็กลางสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะประเด็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ดูเหมือนว่าถ้าเราจะยังเล่นกันอีกเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเบื่อได้เพราะว่าเล่นกันเกือบจะทุกวันแล้วเนี่ยนะคะมาเจอประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะหลังจากที่วันนี้เนี่ยนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการเปิดเผยมีการยกคำร้องกันไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ท่านอดีตสว.เรืองไกรลีกิจวัฒนะได้ร้องเรียนไปเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรรมาธิการหรือว่าผู้ที่สงวนคำแปรยติไปในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ยกคำร้องไปรวมไปถึงคำร้องของทางพลตรีจำลองศรีเมืองที่ร้อง416 ส.ส.ส.ว.นะคะที่ไปลงมติกันว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมไปล้มล้างการปกครองด้วยหรือไม่ก็คือยกไปกันหมดคำร้องอื่นๆอีกที่มีการร้องไปก็ยกกันหมดเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้ค่ะก็ติดตามดูว่าคำวินิจฉัยกลางเนี่ยนะคะจะออกมาว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันศุกร์เนี่ยโอ้โหนอกจากประเด็นที่รอรุ้นคำวินิจฉัยกลางขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็มีประเด็นของทางพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตที่จะมีการแถลงข่าวรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสดีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของหนีทหารของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะแถลงกัน11:00 น. ตรงก็ต้องติดตามดูว่าผลการแถลงข่าวในครั้งนั้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นวันประชุมครม.แล้วเนี่ยก็เป็นวันประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดแนวทางกันเกิดขึ้นอยู่3แนวทางบ้างก็มองว่าเกิด3ก๊กกันในยุคปัจจุบันนี้กันเลยทีเดียว3แนวทางที่ว่านี้แนวทางแรกเนี่ยนะคะก็คือเดินหน้าโหวตวาระที่3กันไปเลยแนวทางที่2ก็คือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแหมแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าจะทำต้องไปทำประชามติ
ก็เป็นแนวทางที่จะทำประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นข้อแนะนำที่ออกมาของศาลบอกว่าแนะนำให้แก้ไขเป็นรายมาตราซึ่งแนวทางนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายส่วนนะคะที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตอนต้นก่อนหน้านี้ท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยมองว่าการที่จะเดินหน้าโหวตเนี่ยก็จะเป็นปัญหาวนกลับมาอีกแก้ไขรายมาตราน่าจะดีที่สุดท่านทักษิณชินวัตรก็เห็นเป็นในแนวทางนี้หรือท่านสามารถแก้วมีชัยก็วิเคราะห์นะคะว่าถ้าจะเดินหน้าโหวตวาระที่3เห็นทีว่าคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหากเดินหน้าโหวตกันไป1เลยเสียงของสว.เนี่ยเขาก็ขยาดอยู่ไม่รู้ว่าเกิดเดินหน้าโหวตขึ้นมาเสียงจะครบหรือไม่อาจจะเกิดปรากฏการณ์ดังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่มีการโหวตว่าเอาล่ะเราจะฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้ชะลอไหมซึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าเสียงไม่ครบก็เกรงว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นแบบนั้นรวมไปถึงอาจจะนำไปสู่การยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวัฏจักรก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณผู้ชมเราก็จะมาลุ้นกันอีกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเลยมองว่าแนวทางเดินหน้าโหวตเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ประชามติบางก็มองว่างบก็เยอะระยะเวลาก็ต้องใช้และที่สำคัญอาจจะไปเจอมาตรา165วรรค4ที่ว่าด้วยเรื่องของข้อห้ามการทำประชามติเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะระหว่างรอคำนิจฉัยกลางเนี่ยอาจจะต้องเป็นแนวทางการแก้ไขแบบรายมาตราซึ่งถ้าเราจะมาดูแบบรายมาตราคุณวัฒนาเมืองสุขก็นำเสนอไว้7ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ดุลยภาพของ3อำนาจมีบริหารนิติบัญญัติตุลาการให้สามารถที่จะตรวจสอบกันได้ประเด็นที่2มาตรา67นะคะสิทธิของบุคคลที่มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ผลประโยชน์ท้องถิ่นเหนือประโยชน์สาธารณะประเด็นที่3มาตรา190ค่ะที่เราจะไปทำหนังสือสัญญาอะไรก็ต้องไปขออนุญาตสภาทุกครั้งประเด็นที่4เรื่องการยุบพรรคค่ะ2 3 7 5นะคะเรื่องขององค์กรอิสระ6เรื่องของที่มาสสสวและสุดท้ายเรื่องของมาตรา309ถ้าเอาแบบว่าเป็นประเด็นที่เชื่อว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการแก้ดุลยภาพ3อำนาจอธิปไตยให้สามารถตรวจสอบกันได้อีกประเด็นก็คือเรื่องของ309ที่มุมนี้ก่อนหน้านี้นะคะท่านโพคินพลกุลเนี่ยก็เคยเสนอแนวทางนี้ออกมาว่าถ้าจะแก้ไขเป็นรายมาตราเอา309เนี่ยน่าจะจบปัญหาทุกอย่างแต่อีกมุมหนึ่งคณะนิติราษฎร์เสนอว่าถ้าจะแก้ไขเป็นรายมาตราเอานี้ก่อนเลยแก้ไขบทบัญญัติทุกเรื่องที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญหรืออีกมุมนึงก็บอกว่าถ้าแก้ไขเป็นรายมาตรายุบศาลรัฐธรรมนูญไปเลยเพราะฉะนั้นมันกว้างขนาดนี้ถ้าเอามาให้คุณผู้ชมโหวตเนี่ยนะคะว่าจะเอาที่มาสสสวหรือเอายุบพรรคเอายุบพรรคหรือ309มันก็จะชี้ชัดเกินไปเอาเป็นว่าถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะว่าหากแก้เป็นรายมาตราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมองว่าควรแก้มาตราใดก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์464-2201หรืออยากจะบอกนะคะว่าเอ๊ะมาตรานี้หรือเอาประเด็นนี้หรือเอาเรื่องนี้ก็พิมพ์มาได้เลยค่ะ464-2201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอนะคะได้ที่เบอร์464-2311แล้วเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตนะคะเพราะบางที SMS อาจจะขึ้นไม่ทันจะทยอยอัปเดตว่าตอนนี้คุณผู้ชมมองว่ามาตราใดควรแก้ไขหรือเรื่องใดควรแก้ก่อนหรือประเด็นใดที่คุณผู้ชมให้ความสำคัญเดี๋ยวจะทยอยอ่านแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีสายที่คุณผู้ชมรอที่จะพบอยู่นะคะกับโฆษกซุปตาคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสรคะสวัสดีครับคุณธิดาชวนกุลแล้วก็แฟนๆรายการที่นี่ MV5 ที่เคารพทุกท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าความตั้งใจแรกก็คือว่าจะเดินทางกลับไปที่สถานีแล้วก็พบกับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านผ่านทางหน้าจอนะครับแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยภารกิจสุดท้ายก่อนจะมาที่นี่เนี่ยนะครับก็เป็นการมาบรรยายเรื่องสื่อมวลชนกับประชาธิปไตยให้กับสุดยอดเยาวชนคนเก่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่เขาได้จัดงานเป็นงานสัมมนาคณะเยาวชนทั่วประเทศนะครับที่มาปลูกต้นประชาธิปไตย
ส่วนหัวข้อที่ผมบรรยายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหัวข้อสื่อมวลชนกับประชาธิปไตยค่ะก็บรรยายไป2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ตอบคำถามต่อแต่ว่าความกำลังใจยังดีอยู่ครับคุณผู้ชมครับคุณกฤษฎาครับค่ะโอ้วันนี้ทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวในวันศุกร์นี้11โมงประเด็นสารรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ออกมาเหมือนกันนะคะไปวันที่27ก็คือวันศุกร์นี้เหมือนกันมองประเด็นการเมืองในวันนี้อย่างไรบ้างคะคุณอนุสรคะผมขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมและคุณกุลธิดาว่าเรื่องที่ผมจะขออนุญาตมองการเมืองเรื่องแรกในวันนี้เนี่ยเอาเรื่องประเด็นการหนีทหารให้คุณอภิสิทธิ์ก่อนค่ะคือเกมเนี่ยมันก็เดินมาดีๆนะครับผมหมายถึงเกมรอบใหม่ที่ถูกปูดออกมาเนี่ยว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยอมรับเป็นครับว่าไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังสู้ว่าตัวเองนั้นมีเอกสารการผ่อนผันในขณะที่คุณกมลบันไดเพชรและพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าเอกสารตัวจริงเนี่ยมันอยู่ที่เขาแล้วที่มีอยู่นั้นเป็นของปลอมหรือปรับแก้เกมก็เดินมาดูเหมือนจะดีมาเรื่อยนะครับแต่ว่ามีการออกมาทำลายจังหวะทั้งออกมาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าการออกมาเตะตัดขาหรือทำลายจังหวะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องให้ความเคารพท่านนะฮะไม่ทราบว่าท่านตั้งจิตมาแต่ไกลหวังใจมาแต่บ้านว่าจะมาช่วยคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วซึ่งเมื่อท่านบอกอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทำให้จังหวะที่ลูกกำลังจะไหลเข้าข้อพลอากาศเอกสุกพลสุวรรณทัตเนี่ยก็เลยต้องขาค้างไว้นิดนึงครับเลยยังไม่ได้สับไก่ก็เลยเลื่อนจากวันอังคารเดิมที่ว่าจะแถลงก็เป็นวันพุธพฤหัสแล้วก็สุดท้ายได้วันแล้วเรียบร้อยเป็นวันศุกร์ที่27เวลา11นาฬิกาทีนี้ผมเรียนว่าทางเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อมูลแล้วเขาก็มีเอกสารซึ่งเขาไม่หลงมั่นใจนะครับถึงขั้นที่คุณกมลบันไดเพชรเนี่ยท้าคุณสิริโชคโสภาเพราะคุณกมลเนี่ยเคยอยู่พรรคพลังใหม่มาก่อนแล้วก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยอยู่กับพลเอกชวลิตจงใจยุทธเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมั่นใจของเขาจริงครับถึงขั้นออกมาท้าขนาดนั้นแต่คุณสิริโชคไม่ได้มาผมเข้าใจว่าน้ำหนักวันนี้เนี่ยพูดกันตามเนื้อผ้าพูดกันแต่ไม่ต้องอวยกันเองเนี่ยนะครับคุณธิดาค่ะน้ำหนักทางสื่อเนี่ยเหมือนไหลไปอยู่ทางฝั่งคุณอภิสิทธิ์เหมือนกันเพราะสื่อส่วนหนึ่งก็ให้น้ำหนักการออกมาพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นน้ำหนักที่ให้ไว้เยอะเลยทีเดียวซึ่งต้องรอดูพร้อมกันว่าระหว่างข้อมูลของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตในฐานะที่เป็นคนกู้สายหลุดไปนะคะสำหรับประเด็นที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั่นก็คือข้อน่าสังเกตที่ว่าแหมบอลเนี่ยกำลังไหลมาแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าบิ๊กตู่เนี่ยนะคะเข้ามาในจังหวะนี้พอดีเหมือนกำลังจะสับไกลเข้ามาอยู่แล้วคุณผู้ชมง้างขาไว้ไม่ทันกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแหมเกมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าอีกไม่นานค่ะน่าจะวนกลับเข้ามาเป็นลูกที่ได้แต้มของทางมุมของทางรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนตอนนี้คุณอนุสรกลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ขออภัยครับอยู่ช่วงระหว่างการเดินทางค่ะ เลยต้องขออนุญาตถามคุณธิดาว่าตะกี้ถึงไหนนะครับบอลสายหลุดไปเนี่ยโอ้นี่ฉันกำลังว่าเรื่องสับไก่อยู่พอดีเลยเนี่ยนะคะว่าพอสายหลุดเนี่ยผมก็จัดหนักจัดเต็มอะก็ไม่ทราบพอหลุดไปตรงไหนอะไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าย้อนกลับไปตรงจุดที่คิดว่าน่าจะหลุดแล้วกันนะฮะประเด็นคืออย่างนี้ครับต้องรอดูคุ้มข่ายพลังสำคัญของกระทรวงกลาโหมโดยท่านรัฐมนตรีที่กุมบังเหียนมีอำนาจเต็มมืออยู่ขนาดนี้นะครับว่าจะมีเอกสารหลักฐานใดผมก็ใจว่าสังคมยังรอบนอากาศเอกสุขพลอยู่นะแต่ว่าถ้าออกมาเที่ยวนี้แล้วเป็นสุขพลมุกแปะหรือว่าเป็นกมลบันไดเพชรที่ไม่ฮาเนี่ยหรือมันไม่ตรงเป้าไม่เข้าประเด็นแล้วมันไม่เป็นหมัดเด็ดนอกกลางใจเนี่ยผมว่าน้ำหนักและเกมเนี่ยก็คงจะไหลไปอยู่ที่คุณอภิสิทธิ์แล้วยากที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเกมจบเลยไหมคะคุณอนุสรคะผมว่าเกมจบนะผมว่าแต่ว่าไอ้เกมจบในที่นี้ของผมเนี่ยผมหมายถึงการจบเกมในทางกฎหมายนะเพราะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย
ก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะคุณอภิเชษฐ์เนี่ยแกคงไม่คิดว่าแกจะเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเพราะวันที่แกหนีทหารเนี่ยหลังจากนั้นมาเป็นนักการเมืองแกก็สร้างวาทกรรมต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกบอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนหรือสูงส่งความรับผิดชอบทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่คุณวิสิทธิ์พูดเนี่ยมันเป็นเกมที่มาบีบรัดคอตัวเองนี่ยังไม่รวมถึงหลายวาทกรรมนะครับที่แกสร้างของมาเองของแกเองนี่นะครับผมก็เลยบอกว่าแม้การสู้กันทางคดีทางกฎหมายจะจบไปแต่การที่จะเรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นยังคงต้องมีอยู่ต่อไปครับนอกจากประเด็นเรื่องของกรณีที่คุณอภิสิทธิ์หนีทหารที่น่าจับตาดูในวันศุกร์นี้แล้วด้วยนะคะว่ากระสุนใช้คำนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะที่จะออกมาในนัดวันศุกร์นี้เนี่ยจะเด็ดแค่ไหนเนี่ยนะคะมีประเด็นไหนที่น่าจับตาดูอีกไหมคะคุณอนุสรคะผมเข้าใจว่าต้องมีเอกสารที่เปิดออกมาแล้วถึงขั้นน็อกเลยความที่ว่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นเอกสารที่เป็นของจริงแล้วรับรองโดยหน่วยงานสำคัญในกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เป็นเอกสารที่ออกมาเพื่อจะหักกลบลบความเชื่อถือของเอกสารที่สิริโชคโสภามีผมว่าถ้าได้แบบนี้แล้วก็กองเชียร์มีแรงฮึดพอสมควรแต่ว่าถ้าออกมายังคุมคลุมเครือยังสงสัยอยู่ผมเข้าใจนะครับว่าอาจจะเป็นแท็กติกหนึ่งหรือเปล่าที่ทยอยเปิดเอกสารหรือเปิดมุมต่างๆออกมาทีละมุมทีละส่วนแต่วันนี้แฟนเพื่อไทยแฟนพลอากาศเอกสุกัมพลผมที่ตรงกันข้ามกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นบอกว่าไม่ต้องปล่อยให้เป็นขยักแล้วเอาจุดขี้มึงเลย มีอะไรตรงไหนเอาออกมาเอาให้จบในวันศุกร์นี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กลับมากวนใจนายพิสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเป็นห่วงช่วงเวลาที่นายพิสิทธิ์นั้นกำลังเตรียมการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเราก็คาดการณ์กันว่าหลังจากที่มีอาชญากรฎีกาเปิดสมัยประชุมวันที่1สิงหาคมเนี่ยนายพิสิทธิ์ก็คงจะเลือกช่วงเวลาต้นของสมัยประชุมในการยื่นอภิปรายไว้วางใจแม้ว่ายื่นไปแล้วจะไม่สามารถยื่นได้อีกในสมัยนี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะอาศัยจังหวะสถานการณ์เอาในยามนี้แหละในการที่จะไปยื่นไม่ไว้วางใจแต่พอเรื่องนี้มีเรื่องหนีทหารมาคาไว้เนี่ยก็ทำให้ประสิทธิภาพความคมคายหรือสมาธิของเขาเนี่ยลดไปพอสมควรเพื่อไทยก็อาจจะมองจุดนี้ว่าถ้าเอาเรื่องนี้คาไว้แล้วเปิดหรือปล่อยออกมาทีละปมทีละประเด็นทีละหน้าหลักฐานทีละตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นผมจึงขอเรียกร้องแล้วก็เชียร์พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์เต็มที่มีอะไรเด็ดเปิดออกมาเพราะว่าเกมนี้มันยืดเยื้อมานานแต่ถ้าไม่มีเอกสารอยู่จริงหรือเอกสารนั้นเพียงพอที่จะนำไปสู่การที่จะหักล้างนายวิสิทธิ์และนายสุโชคได้เนี่ยผมว่าก็ต้องไปเปิดในประเด็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมทางการเมืองที่นายอภิสิทธิ์นั้นพยายามอวดอ้างว่าตนเองนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งกว่านักการเมืองคนอื่นครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรานำมาเป็นประเด็นถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้แล้วก็สอดคล้องนะคะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากการแถลงข่าวของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์แล้วเนี่ยนะคะก็มีคำวินิจฉัยกลางที่สารรัฐธรรมนูญบอกแล้วนะคะว่าจะมีการเผยแพร่กันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้มุมของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อไทยเนี่ยบอกว่า3แนวทางในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโหวตวาระ3ทำประชามติแล้วก็แก้ไขเป็นรายมาตราอันดับแรกเรียนถามคุณอนุสรก่อนนะคะว่ามอง3ประเด็นนี้อย่างไรและส่วนตัวคิดว่าควรจะเดินไปทางไหนคะผมคิดว่าคำวินิจฉัยขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็นำมาสู่ปัญหาอย่างนี้ครับคือเป็นการตัดสินไม่ตัดสินคือเป็นการเหมือนแบบที่ว่าบริหารแบบไม่บริหารเนี่ยค่ะคือเป็นการตัดสินเพื่อยุติยับยั้งหรือชะลอไม่ให้มีการเผชิญหน้าในสังคมแต่ว่าในการเผชิญหน้าทางสังคมที่ชะลอไปได้นั้นเนี่ย
มันก็ไม่ได้สามารถยับยั้ง 100% ค่ะเพราะว่ามันเพียงรอเวลาในการปะทุขึ้นมารอบใหม่เท่านั้นเองซึ่งเมื่อคำวินิจฉัยออกมามันงงเนี่ยคนจะปฏิบัติตามมันงงตามไปด้วยนะค่ะวันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนมาลันดูแกมาแลดูกันอยู่ว่าที่ถูกนั้นควรจะต้องทำแบบไหนอย่างไรค่ะแต่ผมเท่าที่สดับจับฟังเสียงในพรรคเพื่อไทยตั้งจากมีโอกาสได้คุยหรือฟังจากสื่อเองเนี่ยนะครับค่ะก็บอกว่ามีสำนักทางความคิดอยู่2 3สำนักเหมือนกันค่ะตั้งแต่การเดินหน้าโหวตวาระ3นี่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะแนวคิดแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีการทำประชามติไงเพียงแต่แบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยประชามติเนี่ยจะมาหลังจากที่ได้เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญแล้วค่ะในขณะที่แบบที่ศาลบอกเนี่ยให้ทำประชามติก่อนหน้าที่จะแก้ไขหรือเริ่มต้นทำอะไรทั้งฉบับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าไอ้แบบเดินหน้าโหวตวาระ3ยังคงมีอยู่ส่วนที่2ไม่ได้ละทิ้งไปเลยซะทีเดียวนะคะถูกต้องครับส่วนที่2ที่บอกว่าให้ไปทำประชามติก่อนดำเนินการแก้ไขส่วนนี้ก็บอกว่ามันน่าจะเพลย์เซฟต่อรัฐบาลแล้วก็ต่อพรรคเพื่อไทยเพราะอย่างน้อยก็จะมีเวลาในวงช่วงเวลาที่แน่นอนชัดเจนตายตัวก็คือประมาณสัก6เดือน8เดือน4เดือนเลยก็ว่าไปช่วงนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะมีเวลาในการไปเดินสายพบปะพี่น้องประชาชนแล้วได้อธิบายสำนักระเบียบวิธีคิดของตนเองว่าไอ้ทฤษฎีแบบไหนยังไงที่จะใช้ได้กับประเทศควรจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญย้อนกลับไปถามประชาชนใหม่แล้วก็ถูกตามสิ่งที่ทางองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้เป๊ะเลยไม่น่ามีปัญหาส่วนอีกแบบคือการแก้ไขรายมาตราเนี่ยก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ศาลเนี่ยให้ทำเหมือนกันแล้วการแก้รายมาตราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาตามความวินิจฉัยความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญถ้าเปรียบเป็นการจะจับงูก็คือว่าก่อนจะจับงูเนี่ยก็ต้องถอดเขี้ยวเล็บรีดทึกงูออกซะก่อนหมายก็ว่าการแก้รายมาตราจะไปดูว่ามาตราใดที่ส่งผลกระทบต่อการที่อาจจะถูกแว้งกลับมาทำร้ายเป็นต้นว่ามาตรา68เป็นต้นว่า237ยุบพรรคเหล่านี้เป็นต้นก็แก้ไอ้ที่เป็นพิษร้ายเสียก่อนและหลังจากนั้นค่อยไปแก้ทั้งฉบับหรือไปเริ่มต้นทำประชามติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีภาพที่มันปนๆเทาๆกันอยู่เหมือนกันยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะเดินไปทางไหนอย่างทฤษฎีคิดที่3ที่บอกว่าแก้รายมาตราเนี่ยมันจะมี 3.1 ด้วยนะครับโอ้ล่ะค่ะ 3.1 ก็คือแก้รายมาตราก่อนจะไปแก้ทั้งฉบับเพราะฉะนั้นผมว่าตีความยากเอาไปปฏิบัติยากหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทำตามใจท่านไม่ถูกครับ ว่าไม่รู้จะดำเนินการไปใจทางนี้อย่างไรแต่ผมว่ารวมที่ผมฟังน้ำหนักเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในทางรายมาตราก่อนเพราะรายมาตราเนี่ยเหมือนกับชุมทางที่เป็นจุดร่วมของหลายสถานีเหมือนที่เขาบอกครับว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างก็คือจะทำประชามติก็แก้รายมาตราไปก่อนได้ค่ะจะเดินหน้าโหวตวาระ3ก็ที่สุดพอโหวตวาระ3เสร็จก็มีประชามตินั่นก็มีจุดร่วมคือทำประชามติค่ะหรือถ้าหากว่าจะแก้ไปรายมาตราก่อนจะไปแก้ทั้งฉบับก็มีจุดร่วมกันอยู่มันเหมือนการวาดวงกลมมา 3-4 วงแล้วมันมีจุดที่มันซ้อนทับหรืออินเตอร์เซ็กกันอยู่เนี่ยครับค่ะบางส่วนเป็นสับเซตกันอยู่ด้วยเนี่ย มันก็เลยทำให้การตีความด้วยการอธิบายนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าถ้าตีความผิดพลาดอ่านเกมผิดเดินหมากพลาดบทลงโทษหรือว่าผลลัพธ์นี่ก็รุนแรงเรียนถามในมุมถ้าหากมีการแก้ไขเป็นรายมาตราเนี่ยนะคะวันนี้แฟนๆรายการที่นี่ MV5 เนี่ยก็มีที่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็มองว่าให้ยุบตลก.ก่อนเลยแล้วก็แก้309เนี่ยแนวทางเนี้ยจะมาแรงมากแก้ตลกก็คือตลก.เนี่ยนะคะส่วนตัวคุณอนุสรมอง309กับมองเรื่องขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรหรือคิดว่ามีประเด็นอื่นที่ควรจะแก้ก่อนมากกว่านี้หรือไม่คะคือวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาตาม
สัญลักษณ์มวยซาดิสเสือสวินดำเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้ว่าข้าวเนี่ยมันต้องกินทีละคำน้ำเนี่ยต้องกินทีละขันจะไปกินทีเดียวให้อิ่มเลยหรือว่าให้หมดปุ่มหมดหายเลยเนี่ยมันจะท้องแตกเอาเพราะฉะนั้นแค่เราเปิดมาอย่างนี้เนี่ยมันเรียกแขกอันนี้ส่วนตัวความเห็นผมนะผมอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์หรือว่าเป็นแฟนมวยซาดิสกับสีดำเท่านั้นนะค่ะแต่ว่าคุณอนุสรมองว่า309กับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียกแขกนะคะเรียกแขกครับค่ะผมยังกลับไปมองเรื่อง237ก่อนก็คือไม่ให้มีการยุบพรรคได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ไปแก้มาตรา68นะครับที่จะวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ให้ศาลรับเรื่องโดยตรงต้องไปผ่านอัยการสูงสุดมาก่อนนะครับน่าจะ2ส่วนนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่า309เป็นมรดกบาปทายาทอาตูรนี่ขนาดมีร่างพรบ.ปรองดองชาติไปคาในสภาไว้เนี่ยแกก็ยังขู่ฟ้ออยู่นะครับว่าถ้าไม่ถอนออกภายใน7วันเนี่ยจะมาไล่รัฐบาลอีกแล้วก็ไม่ทราบว่าพันธมิตรจะเอาอะไรมาไล่รัฐบาลนะครับก็พวกอย่างไรรัฐบาลตอนนี้เนี่ยไปอยู่กับสายล่อฟ้าหมดแล้วเพราะว่าเดินที่คุณสันติลิปต์ตองคุณมันจะจำลองด้วยใครหรือใครจะมาสร้างเงื่อนไขขีดเส้นไล่รัฐบาลเนี่ยผมว่าเอาไปตั้งกติกาเงื่อนเวลาเพื่อเป็นการไปไล่พรรคประชาธิปัตย์หรือว่าไปไล่แฟนกับสายล่อฟ้าเพราะว่าเขาช่วงชิงมวลชนกันอยู่นะครับสายล่อฟ้าปันธมานแล้วก็สลิมเสื้อหลักสีเนี่ยมันปนกันอยู่ครับค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคุณรุ่นสอนมองว่าถ้าจะนำไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับได้เนี่ยถ้าเราแก้เรื่องของ237ยุบพรรคแล้วก็มาตรา68ให้มีความถูกต้องเนี่ยก็น่าจะสามารถดำเนินการไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้โดยง่ายกว่านี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคือสุดท้ายเนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยถึงเหมือนกันผมยกตัวอย่างว่าเราจะไปนครนายกเนี่ยฮะค่ะเราขับขึ้นรังสิตองครักษ์ไปก็ได้ค่ะถ้าน้ำมันท่วมมันล้นเอ่อคลองขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะไปทางเส้นมิตรภาพนะฮะแล้วก็ไปเข้าทางบ้านนาก็ได้นะครับค่ะมันไปได้หลายทางครับมันอยู่ที่ว่าที่สุดแล้วทางไหนเนี่ยจะเร็วกว่ากันก็ทางไหนเนี่ยจะปลอดภัยกว่ากันไอ้เร็วเนี่ยแต่ว่ารถวิ่งเร็วสุ่มเสี่ยงจะชนกันวินาศสันตโรเนี่ยเราก็ไม่ควรไปในขณะเดียวกันถนนเล็กแคบแต่ว่าถ้าขับมีระเบียบวินัยค่อยๆขับมีระเบียบวินัยพึ่งพาอาศัยแบ่งกันไปคนละคันสองคันถ้าอย่างนั้นมันมีความปลอดภัยเห็นอยู่เนี่ยก็อาจจะเลือกไปทางนั้นช้าหน่อยแต่ชัวร์เพราะวันนี้เนี่ยเรายังมีอำนาจรัฐอยู่ในมือถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเราไม่เหลืออะไรในมือเลยเนี่ยลำบากครับเพราะว่าพอไม่เหลืออะไรอยู่ในมือเสร็จปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปไล่จากศูนย์มาเลยต้องไปสู้ตั้งแต่ชนะเลือกตั้งต้องไปสู้ตั้งแต่การให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐซึ่งขนาดเรามีอำนาจรัฐอยู่เองแล้วเนี่ยนะครับผมถามมาดูอย่างสื่อมวลชนเนี่ยครับมีใครเอากับรัฐบาลบ้างถูกไหมฮะไล่เรียงแต่ช่อง3ก็เป็นของกลุ่มทุนนะช่อง5ช่อง7ก็กองทัพบกช่อง9เขาก็บอกว่าเขาเป็นโมเดิร์นทีวีนะไปยุ่งอะไรเขาก็มากก็ไม่ได้ช่อง NBT ก็สารคดีอื่นๆใดๆก็ว่าไปไทย PBS นี่ก็กระหน่ำรัฐบาลอยู่แล้วนี่ลืมไปหรือเปล่าประเทศนี้ว่ารัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเราจะนะเลือกตั้งมานะครับไม่ได้จับสลากมานี่ขนาดมีอำนาจรัฐในมือยังมีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงสูญเสียอำนาจรัฐไปแล้วเนี่ยมันยิ่งจะไม่งานที่ว่ายากอีกแล้วเนี่ยยากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวนะฮะยังเห็นว่าน่าจะแก้เป็นรายมาตราเปรียบเสมือนการจับงูให้รีบพิษงูถอนเที่ยวเล็บมันออกซะก่อนแล้วค่อยไปสู้กันมือเปล่าต่อให้พลาดพลั้งถ้าเราไปโดนมันกัดเข้าให้เนี่ยก็ไม่ถึงตายเหมือนกับอำนาจการยุบพรรคหรืออำนาจการจะวินิจฉัยอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยเราก็ไปถอดสลักเสียเพราะ309จะถือว่าเป็นมรดกปากทายาทอสูรหรืออื่นใดก็ตามแต่วันนี้ท่าทีของพลเอกชนที่คุยกับคลินซึ่งหลายคนบอกว่าเจองูกับเจอแขกให้ปีแขกก่อนเนี่ยนะฮะวันนี้ประเด็นส่วนที่เองเนี่ยแกก็แม้จะยังไม่สามารถวางใจได้ทั้ง 100% แต่ก็ยังไม่ใช่
ทัพที่เราจะต้องไปตั้งวงตีกับแกก็อย่างน้อยก็เป็นเจ้าของร่างหนึ่งในร่างพรบ.ปรองดองแห่งชาติก็เลยคิดว่าเราต้องเลือกสมรภูมิในการลบที่เราไม่ได้เปรียบและเราก็ไม่เสียเปรียบในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเสียเปรียบแน่ๆเราก็อันตรายเพราะฉะนั้นเลือกสมรภูมิที่เราพอจะได้เปรียบบ้างแล้วก็ไม่ตกเป็นรองมากนักเลือกขึ้นมาสู้ขึ้นมารบก่อนแล้วค่อยๆรบเพื่อช่วงชิงพระนครอย่างเบ็ดเสร็จต่อไปครับสุดท้ายคุณอนุสรมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องแฟนๆรายการที่นี่ MV5 บ้างไหมคะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเข้าใจว่าเกมนี้เนี่ยก็คงจะต้องชิงเหลี่ยมไหวชิงพริบมวยเนี่ยมันเหมือนเดินมาถึงยก3ยก4ครับแต่จริงๆเนี่ยสถานการณ์มันกลับมาเหมือนต่อยกันยก1ใหม่ครับตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกอาวุธอะไรที่มันรุนแรงดุดันเกินไปเนี่ยก็เสี่ยงที่จะพลาดทั้งได้สูงเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าเราไล่เก็บทีละแต้มไล่ทำสงครามในยุทธภูมิในชัยภูมิที่เราได้เปรียบหรือเราไม่เสียเปรียบจนมากมายเกินไปนักน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่พร้อมที่จะรบชนะแต่แพ้สงครามทั้งกระดานเดินเม็ดกินเม็ดเสียเม็ดได้เม็ดแต่ยังไม่จำเป็นต้องเอาขุนไปแลกหรือไปกระทำการใดๆที่จะไม่อำนาจรัฐหรือการเป็นรัฐบาลที่นายกกิละเขาก็พยายามทำงานเต็มที่เนี่ยต้องสูญเสียโอกาสตรงส่วนนี้ไปเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยงานของเราจะยากเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณอนุสรณ์คะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแคมป์กันสักหน่อยนะคะเป็นแคมป์สุขภาพดีวิถีพุทธที่จะจัดขึ้นในวันที่1ถึง2กันยายนนี้เดี๋ยวเราไปดูเป็นแบบทีเซอร์ให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศหรือว่าฟีลของแคมป์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาดูกำหนดการกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมกำหนดการนะคะสำหรับแคมป์สุขภาพดีวิถีพุธที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เรียกว่าสามารถที่จะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยวันที่1ถึง2กันยายนนี้ณพึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปานะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็การที่เราจะไปกันเนี่ยนะคะก็มีผ่านเส้นทางผ่านไปเนี่ยก็จะผ่านจังหวัดนครปฐมเราก็ไปแวะนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์กันก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะตามชื่อที่เราบอกว่าแคมป์สุขภาพดีวิถีพุทธเพราะฉะนั้นก็เพื่อส่งเสริมวิถีแห่งพุทธศาสนิกชนเราก็ไปกันเลยค่ะจากนั้นก็แวะเลือกชมซื้ออาหารขนมนมเนยผลไม้อะไรกันไปแบบวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไว้ด้วยผลผลิตแห่งสุขภาพมากมายหลายเมนูนะคะหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านหนองขาวค่ะหมู่บ้านนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่คือไก่บินไม่ตกดินเลยว่างั้นเถอะค่ะจะไปชมการทอผ้าขาวม้าร้อยสีอันนี้เป็นอะไรที่แบบเรื่องชื่อมากแล้วการไปของเราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ค่ะว่าแคมป์สุขภาพดีวิถีพุทธเพราะฉะนั้นจะนั่งรถชมหมู่บ้านแบบที่ไม่ติดดินอย่างเราไม่ได้ถ้าเอาแบบได้ฟิลแบบได้สุขภาพเนี่ยฮะนั่งรถอีแตนค่ะคุณผู้ชมชมหมู่บ้านกันเลยทีเดียวเป็นการอุ่นเครื่องนะฮะก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านหนองขาวการจักสานเป็นยังไงการเจรนัยต่างๆเนี่ยเป็นยังไงวิถีชีวิตตามบ้านตามท้องทุ่งเป็นยังไงดงตาลอะไรต่างๆนะชมการปีนเก็บตาลที่หาดูได้ยากมากนะคุณผู้ชมสมัยนี้เนี่ยที่เขาจะมาเก็บปีนเก็บตาลให้เราได้ชมกันเนี่ยนะคะชิมน้ำตาลสดๆจากต้นกันเลยคือปีนเสร็จปุ๊บเราก็มาดูกรรมวิธีแล้วก็มาชิมน้ำตาลสดจากต้นกันทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปเนี่ยนะคะขนมตาลทำใหม่ๆหอมหวานอร่อยเรียกว่าสนุกนะคะกับการทดลองปิ้งข้าวเกรียบว่าวกันด้วยนะคะและแน่นอนชื่อบอกว่าแคมป์สุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราก็มีเมนูสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำแควนะคะและแน่นอนก็จะมีสะพานประวัติศาสตร์อันเรื่องชื่อสะพานข้ามแม่น้ำแควณร้านอาหาร River Care Floating โอ้โหเสร็จแล้วเราก็เช็คอินเข้าห้องพักที่พึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมทีเซอร์พร้อมๆกันเลยคุณผู้ชม
ิญทุกท่านร่วมฟื้นฟูสุขภาพตักบาตรในบ้านหน่อยสวดมนต์ทำสมาธิโยคะจัดโครงสร้างลมปราณเดินเร็วสัมผัสดินอโรคยาวารีน้ำคลอโรฟิลมนตราสมุนไพร1-2กันยายนนี้พึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปากาญจนบุรีโทรศัพท์หาเรา029349702 0831984747ที่จะโทรไปสำรองที่นั่งกันได้นะคะคุณผู้ชมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เมื่อสักครู่นี้เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องพักกันก่อนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาดูค่ะว่าสถานการณ์เรื่องของโรคมือเท้าปากในขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วรัฐบาลมีมาตรการในการดูแลในการป้องกันแล้วก็รักษาเรื่องของโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างไรกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับท่านนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะจักรพรรดิผู้ทรราชหรือมหาราชข้าจินสีอ๋องคนนี้คือผู้สร้างกำแพงเมืองจีนแม้ว่าพระองค์จะทรงถูกชาวโลกจดจำว่าเป็นจักรพรรดิผู้โหดเหี้ยมหรือเป็นทรราชองค์หนึ่งของโลกแต่ชาวจีนก็ยังคงยกย่องพระองค์ให้เป็นบิดาผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นจินสีฮ่องเต้ชุดดั้งเดิมนำเสนอในรูปแบบ VCD 42แผ่นปกติราคา 3,000 บาทลดเหลือ 2,500 บาทเท่านั้นพิเศษวันนี้แถมภาพยนตร์สอดแทรกสาระดีๆและได้เปิดเผยความลี้ลับของสวรรค์และนรกกับกำเนิดอรหันต์จี้กงมูลค่า650บาทฟรีทันทีโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของแผ่นดินมังกรฮ่องเต้องค์หนึ่งที่คนทั้งโลกโจดจำจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่รัชสมัยราชวงศ์ชิงการรวมแผ่นดินฮั่นและแมนจูเป็นหนึ่งเดียวบัลลังก์มังกรที่ซับซ้อนลึกล้ำน่าค้นหาจักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่เชิดชูวัฒนธรรมฮั่นปฏิรูปแผ่นดินครั้งใหญ่จักรพรรดิคังซีภาค2ชุดใหม่ติดตามชมความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์จีนสมัยคังซีได้แล้ววันนี้เปิดเผยความจริงโดย Movie Home Video พบกับรายการเสรีภาพกับปากท้องที่จะมาสร้างความกระจ่างถึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าถึงปัญหาและประเด็นทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อปากท้องของคุณติดตามได้ในรายการเสรีภาพกับปากท้องเวลา 20:30 น.ถึง 21:20 น.ทุกวันจันทร์วันอังคารและวันพุธทางช่อง MV5 ผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับพี่จิ๊กนวรัตน์ยุตนันท์ค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการเจาะข่าวขำย้ำข่าวรั่วค่ะเราจะเสนอทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะแน่นอนครับทางช่อง MV5 กลัวกลัวนะกลัวกันเองมาจัดกับผีกลัวกันเอง Mix Major ชวนคุณพบกับภาพยนตร์ต่างประเทศในทุกรูปแบบความบันเทิงเติมเต็มความมันไปกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นกับ Action Movie Zoneอารมณ์กับภาพยนตร์แนวดราม่าและคอมดี้ในช่วง Happy Time หนังดีมิกเมเจอร์ความมหัศจรรย์ของคนรักหนังพบกับภาพยนตร์สุดโปรดที่หลากหลายประเภทพร้อมเสิร์ฟแบบไม่มีขีดจำกัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณทุกวันส่งท้ายวันด้วยทริลเลอร์มิกเมเจอร์พบกับภาพยนตร์เขย่าขวัญสั่นประสาทกับความกลัวที่จะฝังตรึงลึกลากลงสู่หัวใจของคุณในช่วงเวลาที่ทุกคนหลับไหลแต่คุณจะหลับไม่ลง Big Matter ความบันเทิงในรูปแบบ Big Cinema ในบ้านคุณมา
แล้วทีวีออนไลน์สำหรับ iPhone และ iPad สามารถรับชมช่อง MVTV ผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone และ iPad ได้แล้วโดยเข้าไปที่ App Store ค้นหาคำว่า MVTV แล้วติดตั้งได้ทันทีง่ายแค่นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมให้ความบันเทิงกับคุณตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหากแก้เป็นรายมาตราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคิดว่าควรจะแก้มาตราใดก่อนนะคะเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201จะเป็นภาพรวมก็ได้นะคะจะเป็นเรื่องก็ได้หรือจะเป็นประเด็นก็ได้หรือจะชี้ชัดไปเป็นรายมาตราก็ได้นะคะส่งมาที่4642201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์4642311นะคะสำหรับแขกรับเชิญรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้อย่างที่ทราบนะคะว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากกำลังระบาดกำลังมาแรงสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างรัฐบาลมีมาตรการอะไรในเรื่องนี้นะคะต้องมาพูดคุยสนทนากับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับท่านรัฐมนตรีนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันดับแรกขออนุญาตเรียนถามท่านถึงสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะครับก่อนจะเข้าสถานการณ์ก็อยากเรียนว่าโรคมือเท้าปากนั้นเป็นโรคที่พบได้ทั่วโลกครับในประเทศไทยก็พบได้ทุกภาคและเกิดขึ้นในทุกจังหวัดโรคนี้พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแต่ก็หมายความว่าคนใหญ่ก็พบได้เหมือนกันแต่น้อยความรุนแรงก็น้อยแต่พบมากในเด็กถ้าพบมากอายุเท่าไหร่ก็ประมาณช่วงก่อน3ปีนะครับเป็นช่วงที่พบมากฤดูการที่พบมากก็เป็นช่วงหน้าฝนช่วงที่มีอากาศมีความชื้นและขณะเดียวกันช่วงที่เด็กเปิดเรียนใหม่ก็ตรงกับช่วงนี้พอดีเลยครับนะฮะทีนี้ก็สถานการณ์ถามว่าในทุกๆปีนั้นเป็นอย่างไรเราก็มีคนไข้มาระดับนี้แทบทุกปีเฮ้ยแล้วทำไมปีนี้ถึงดูเหมือนมันรุนแรงดูเหมือนมีการพูดถึงกันมากเป็นพิเศษที่มีการพูดถึงมากก็เพราะว่าประมาณเดือนเศษมีคนไข้เสียชีวิตในประเทศกัมพูชาถึง50กว่ารายนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่าปีนี้ไม่มีข่าวการเสียชีวิตที่กัมพูชาถึง54รายประเทศไทยแทบจะไม่มีคนพูดถึงโรคนี้นะครับอันนี้ก็พูดให้พี่น้องได้เข้าใจสถานการณ์ทีนี้ก็สถานการณ์ในขณะนี้ประเทศไทยเรานั้นเราถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นของบ้านเราไม่ใช่โรคใหม่ไม่ใช่โรคใหม่และไม่ใช่โรคที่รุนแรงเด็กที่ป่วยจากโรคนี้จะไม่ล้มหมอนนอนเสื่อพอป่วยแล้วบางคนถ้าไม่ห้ามก็จะไปโรงเรียนนะครับถ้าไม่ห้ามก็จะไปตลาดจะให้นอนอยู่ที่บ้านเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมคือไม่ใช่เป็นโรคที่แบบนอนซมแบบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมโดยทั่วไป 90% จะไม่ล้มหมอนนอนเสื่อจะยังเล่นยังไปอะไรโรงเรียนก็ยังไปได้นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะแต่ผมเรียนว่าโดยการศึกษาจากประวัติที่ผ่านมาของคนไข้ในประเทศไทยเราคาดการว่าในแต่ละปีเราจะมีคนไข้ประมาณ 8,000 ถึง 18,000 รายอันนี้คือในแต่ละปีเฉลี่ยในแต่ละปีโดยการประมาณการในประเทศไทยนะครับโดยที่เราทราบประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าแต่ละปีประเทศไทยจะมีคนไข้ประมาณ 8,000 ถึง 18,000 รายและเราก็ประมาณการว่าจะเสียชีวิตประมาณปีละ 2 ถึง 6 รายครับอันนี้เป็นสิ่งที่ในทางการแพทย์เราก็จะศึกษาจากประวัติการเจ็บป่วยในแต่ละปีและปีเราก็คาดการเช่นนี้ในปีนี้ครับขณะนี้ตั้งแต่เดือนวันที่1มกราคมเป็นต้นมามีคนไข้ที่รายงานออกมาทั้งหมด 16,860 รายครับ 16,860 ราย
มีเสียชีวิตที่รายงานออกมาชัดเจนแล้วว่า1รายคือน้องอายุ2ขวบครับน้องอายุ2ขวบก็ปีที่แล้วเทียบกันปีที่แล้วทั้งปีมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในประเทศไทยทั้งหมด 18,000 รายปีที่แล้วสูงกว่าปีที่แล้วสูงเพราะทั้งปีอันนี้มันยังไม่ตลอดปีครับปีที่แล้วเสียชีวิต6รายครับอันนี้ก็เพื่อจะให้พี่น้องได้มองภาพว่าโรคนี้เป็นอย่างไรก็ปัญหาก็คือว่าคนก็เป็นห่วงว่าเมื่อมีการระบาดมีเสียชีวิตที่กัมพูชาโรคนี้จะระบาดลุกลามมาที่ประเทศไทยหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยกังวลครับผมก็เรียนว่าจากการที่พบคนไข้ในประเทศไทยในขณะนี้การตรวจหาเชื้อพบว่าเป็นเชื้อส่วนใหญ่แล้วคนละสายพันธุ์กับในกัมพูชาอ๋อคือเชื้อเรื่องของโรคมือเท้าปากเนี่ยนะโรคเดียวกันมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ความจริงแล้วเป็นร้อยสายพันธุ์เลยนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชากับในประเทศไทยในกัมพูชานั้นที่เสียชีวิตเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเอนโทโรไวรัส71สายพันธุ์ C4 ที่ EV 71นี่ EV 71สายพันธุ์ย่อยเป็น C4 ที่กัมพูชาที่เสียชีวิตของไทยส่วนใหญ่ 80% จะเป็นพวกคอกแซกกี้ A16 แล้วก็ที่จุฬาก็บอกว่าตรวจพบคอกแซกกี้ A6 ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่จะไม่รุนแรงจะไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนน้อยพบในประเทศไทยก็คือที่ว่า EV71 เหมือนกันเอนโทรไวรัส71แต่ว่าสายพันธุ์ย่อยของเราที่พบในประเทศไทยเป็น B5 B5 ทั้ง B5 เอนโทรไวรัส B5 และทั้งคอกซากี้ A คอกซากี้ B นั้นเป็นพวกกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่สายพันธุ์ย่อยที่ไม่รุนแรงมักจะไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าเป็นคนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าที่ป่วยในประเทศไทยขณะนี้เป็นโรคที่พบในบ้านของเราเองเป็นเชื้อที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราเองเป็นเชื้อโรคพื้นบ้านของเราเองไม่ใช่เป็นเชื้อโรคที่ลุกลามจากกัมพูชามาประเทศไทยนี่ครับนี่พี่น้องจะเข้าใจถ้าออกมาในลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นโรคที่พบในบ้านเราพบได้ตลอดทั้งปีแต่พบมากในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศชื้นและพบมากในช่วงเด็กเปิดเรียนก็เรียนว่าขณะนี้มีเด็กเสียชีวิต1รายที่เป็นข่าวที่สนใจผมจะนำเข้าเรื่องนี้ตรงนี้ก่อนได้ค่ะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาค่ะซึ่งมีทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งจากภาควิชาการโดยตรงค่ะมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาในโรคต่างๆเรามีระบบการรายงานโรคถ้าเผื่อว่าเราจะวินิจฉัยว่าตายจากโรคใดเราจะไม่ใช่แพทย์ที่ดูนั้นไปพูดคนเดียวนะครับจะมีคณะกรรมการมาวิเคราะห์มาดูว่าสาเหตุเป็นอย่างไรผมพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าเด็กที่เสียชีวิตอายุ2ขวบที่เสียชีวิตนั้นมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีวันที่16กรกฎาคมทางโรงพยาบาลก็เก็บอุจจาระของเด็กคนนี้ไปตรวจไม่พบเชื้อไม่พบเชื้อวันที่16ไปตรวจแล้วไม่พบเชื้อมือเท้าปากวันที่17ก็ไปเก็บแต่ว่าวันที่17กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นก็ไปเก็บจากเสมหะของเด็กคือเก็บจากน้ำคัดหลั่งในคอเอาจากเสมหะของเด็กไปตรวจพบว่ามีเชื้อเอนโทรไวรัส71เมื่อพบเช่นนี้เราก็จะมีการตรวจละเอียดลงไปว่าสายพันธุ์ย่อยอะไรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยตรวจมาตรฐานของไทยนะครับเป็นหน่วยงานกลางที่เขาก็ส่งมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจละเอียดว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยชนิด B5 ก็เรียกโดยสรุปว่าเด็กคนนี้ติดเชื้อเอนโทรไวรัส71สายพันธุ์ย่อย B5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงโดยทั่วไป B5 ก็จัดว่าไม่รุนแรง B5 ก็ไม่รุนแรงทีนี้เราก็คุยกันอีกว่า
คนไข้ที่เป็นมือเท้าปาก 99% จะหายภายใน7วันหายเองหายเองครับก็อาจจะเป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้เช็ดตัวให้บ้างพอครบ6วัน7วันคนไข้จะดีขึ้นดูแลตามอาการดูแลตามอาการไม่มียารักษาเฉพาะโรคมีวัคซีนป้องกันอะไรบ้างไหมคะวัคซีนขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้นี้จะมีครับก็เรียนว่าส่วนใหญ่ 99% เด็กที่ป่วยเป็นมือเท้าปากไม่ล้มหมอนนอนเสือยังเล่นอยู่กับบ้านกินข้าวอาจจะยากหน่อยเพราะเจ็บปากนะครับเพราะว่ามีแผลในปากนะก็แต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่มีโรคแทรกซ้อนโรคแทรกซ้อนของโรคมือเท้าปากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่3ระบบของร่างกายอะไรบ้างคะท่านคะระบบแรกที่พบบ่อยก็คือไปที่สมองขึ้นสมองไปที่สมองอาจตรงสมองก็มีแตกต่างกันบางครั้งก็อาจจะเป็นการอักเสบที่เยื่อหุ้มสมองก็เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบแต่เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่ติดเชื้อครับแบบไม่ติดเชื้อไม่มีเชื้อโรคแต่เป็นการอักเสบเป็นปฏิกิริยาที่อักเสบที่เยื่อหุ้มสมองแล้วรุนแรงไหมคะอันนี้ก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้แต่อาจจะไม่มากนักบางส่วนก็ไปติดที่เนื้อสมองเรียกว่าสมองอักเสบเนื้อสมองส่วนใหญ่จะไปอักเสบบริเวณก้านสมองก้านสมองนี่ก็จะทำให้ควบคุมการทรงตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแทรกซ้อนไปที่สมองผลคนเราจะสังเกตเด็กของเราได้ว่าเด็กอาจจะซึมลงนะครับซึมนอนไข้สูงมา3วันแล้วหลังจากนั้นเริ่มซึมบางคนก็อาจจะอาเจียนเพราะว่าความดันในสมองสูงก็จะเกิดเป็นอาเจียนบางคนอาจจะเดินโซเซนะครับเพราะว่าก้านสมองคุมเรื่องการทรงตัวนะครับบางคนก็อาจจะหายใจช้าลงในที่สุดเสียชีวิตจากตรงนี้โอ้แสดงว่าถ้าไปเกี่ยวกับสมองปุ๊บนี่คือจะรุนแรงก็จะมีอาการที่บางคนเริ่มซึมลงบางคนเริ่มมีอาเจียนบางคนชักกระตุกบางคนอาจจะเริ่มเดินโซเซถ้ามีลักษณะเช่นนี้หลังจากเป็นไข้ได้2วัน3วันผู้ปกครองก็เฝ้าระวังนี่คืออาการแสดงที่อาจจะนำไปสู่อาจจะตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอาการลักษณะใดขณะหนึ่งเกิดขึ้นมาเช่นนี้ต้องรีบนำไปพบแพทย์นี่คืออวัยวะที่1ที่จะเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอวัยวะที่2ที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากมือโรคมือเท้าปากนะครับก็คือที่ปอดที่ปอดจะมีอาการอักเสบของปอดอาการแสดงของคนไข้จะบอกจะมีลักษณะเหมือนไอถ้าเป็นมากอาจจะมีน้ำในปอดอาจจะมีเลือดออกก็ทำให้หายใจหอบเหนื่อยนะครับอันนี้ก็ไอหอบหายใจไม่สะดวกอันนี้คืออาการแต่ถ้ามีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าอาจจะนำไปสู่โรคที่รุนแรงตามมาก็รีบนำไปพบแพทย์คือถ้าสมมุติว่าเป็นไข้อยู่สักประมาณ 2-3 วันแล้วแบบมีอาการไอหอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีอาการไอหอบไอรุนแรงขึ้นนี้แสดงว่าเริ่มมีโรคแทรกซ้อนทางปอดจะมีเลือดออกมาด้วยไหมคะอาจถ้ารุนแรงบางรายนะครับบางรายครับในทางการแพทย์นั้นไม่ได้เหมือนกันทุกรายนะครับแล้วก็บางส่วนที่3ก็คือที่หัวใจจะมีผลอยู่ตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบการเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติก็จะอาการเหนื่อยเพลียเร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าอาจจะมีโรคที่รุนแรงตามมาอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นซึมไม่ว่าจะเป็นอาเจียนไม่ว่าจะเป็นไอหอบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยเพลียญาติผู้ปกครองจะต้องพาไปพบแพทย์เพื่อที่จะให้รับการรักษาหรือว่าดูว่าอาจจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาแต่โดยทั่วไปครับผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่รุนแรงไม่ล้มหมอนนอนเสือแต่จะมีอาการเฉพาะลักษณะของโรคนี้ถ้าครบนะฮะ1จะมีไข้อาจจะเป็นไข้38องศา39องศาไข้อาจจะสูงบ้างอันที่2เรื่องไข้เนี่ยถ้าคนไข้100คนจะมีไข้ประมาณ80คนบางคนเป็นโรคนี้แต่ไม่ไข้ก็มีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของแพทย์แต่ละคนที่จะต้องดูแลนะครับ
ในส่วนที่สองตามชื่อโรคชื่อเท้าปากมือเท้าปากก็มีตุ่มเกิดขึ้นที่มืออาจจะเป็นหลังมืออาจจะเป็นอุ้งมืออาจจะเป็นที่เท้าก็ที่เท้าที่ปากก็ดูในกระพุ้งแก้มโคนลิ้นนะครับจะมีตุ่มจะต่างจากอีสุกอีใสอะไรอย่างนี้นะคะต่างกันครับลักษณะตุ่มก็ต่างกันตุ่มอีสุกอีใสจะเป็นหัวขาวๆแต่อันนี้ยอดขาวจริงแต่ตรงโคนแดงนะครับออกไปนะครับก็แต่อาจจะไม่ตุ่มไม่ใหญ่เท่าอีสุกอีใสเป็นลักษณะที่ดูแล้วเห็นชัดเจนบางคนอาจจะเป็นมากอาจจะมีเหมือนกับมีเลือดออกเหมือนกันนะครับมันจะพองใช่ไหมครับก็ลักษณะเช่นนี้จะมีที่มือที่เท้าที่ปากก็เลยเรียกว่าโรคมือเท้าปากผมย้ำอีกนิดนึงครับไม่ใช่มือเท้าปากเปื่อยนะครับคือ ความเป็นมือเท้าเปื่อยมือเท้าเปื่อยเป็นโรคของสัตว์อ๋อครับต้องเรียกให้ถูกนะครับ มือเท้าปากเท่านั้นเองครับไม่มีเปื่อย ถ้าเปื่อยเป็นโรคของสัตว์ทางโรคสัตว์ครับอันนี้ อยากให้พี่น้องเราเข้าใจกันพูดตรงกันนะครับ ถ้ามือเท้าปากคือโรคของคนบางคนมือเท้าปากเปื่อยนั่นคือโรคของสัตว์นะครับอันนี้แตกต่างกันซึ่งอาการไม่ได้เป็นคนละโรคนะครับเป็นคนละอย่างไปนะครับก็เรียนว่าอันนี้อาการนี่คือครบสูตรนะครับเป็นไข้มีผื่นที่มือที่เท้าที่ปากแต่คนไข้จำนวนไม่น้อยทีเดียวอาจจะไม่มีผื่นให้เห็นครับไม่มีตุ่มให้เห็นก็มีนะกับอีกประมาณ 20-30% ไม่มีไข้แต่มีตุ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็มีคือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติทางการแพทย์มันถ้ามันมีไข้มีผื่นขึ้นอันนั้นไม่ต้องแพทย์หรอกครับใครก็ดูออกนะครับอันนี้ก็เรียนว่านี่คือประสบการณ์ต่างๆของผู้ที่ดูแลโรคนี้ตามทั่วไปแล้วแค่นี้จะใช้เวลาสัก7วันก็จะหายที่นี้บางคนก็ผมอยากจะพูดลงไปว่าแล้วการติดต่อมายังไงใช่ครับติดต่ออย่างไรก็ติดต่อโรคนี้ชื่อคำว่าเอนโตรไวรัสนะครับค่ะมันเอนโตรนี่หมายถึงพวกลำไส้อ๋อเชื้อนี่จะอยู่ในลำไส้เชื้อที่ทนต่อกรดในลำไส้ค่ะมันไม่ตายถูกกรดลำไส้มันก็ไม่ตายบางเชื้อที่กินเข้าไปปั๊บถูกกรดลำไส้ถูกกรดในกระเพาะอาหารเชื้อตายแล้วแต่เชื้อนี้ไม่ตายไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับยังตอบไม่ได้ก็อยู่ในลำไส้แล้วก็ออกไปทางอุจจาระเพราะอุจจาระบ้านเรานี่ดีที่ว่าบ้านเรามีส้วมก็ถ่ายลงส้วมแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเปื้อนที่มืออะไรมาบ้างจากหลังจากเข้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นเชื้อจากมือเราอาจจะไปจับสิ่งของเครื่องเล่นแก้วน้ำช้อนอะไรต่างๆคนอื่นมาจับอีกก็ติดไปครับเชื้อนี้จะติดต่อเข้าทางปากการกินอาหารการหยิบจับสิ่งของแล้วเอาเข้าปากเพราะฉะนั้นเราถึงแนะนำว่าวิธีป้องกันลดปัญหาโรคนี้คือล้างมือล้างมือบ่อยๆล้างมือก่อนหยิบจับสิ่งของเข้าปากล้างมือก่อนกินอาหารล้างมือหลังจากออกห้องน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราแนะนำเราแนะนำเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการพูดกันเรื่องนี้ฮือฮานะครับเราแนะนำว่าเด็กๆต้องระมัดระวังเรื่องล้างมือบางคนละเอียดถึงขนาดว่าล้างมือมี6ท่าไม่ต้องซึ่งมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับก็ล้างให้สะอาดล้างมือหน้าอุ้งมือล้างข้อมือล้างเล็บพอแล้วนะครับบางคนนี่ท่าที่หนึ่งท่าที่สองซึ่งผมว่ามันเป็นทำให้เราละเอียดปลีกย่อยเกินไปครับทีนี้ดูอีกเขามาศึกษาต่ออีกนะครับว่าล้างมือล้างด้วยน้ำสบู่ธรรมดาเนี่ยกับล้างด้วยเจลล้างด้วยแอลกอฮอล์อะไรดีกว่ากันนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากเชื้อนี้พวกเจลล้างมือเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อหรอกมันฆ่าเชื้อไม่ตายเจลล้างมือล้างเสร็จก็ติดอยู่ที่มือมันก็ยังติดต่อได้แต่ถ้าล้างด้วยน้ำสบู่เนี่ยล้างเสร็จล้างมันอาจจะไม่ตายก็จริงแต่มันล้างแล้วมันเลื่อนไหลหลุดออกไปจากมือเราเพราะฉะนั้นล้างมือด้วยน้ำสบู่น้ำเปล่ายังดีกว่านะครับล้างแล้วมันหลุดออกไปเชื้อหลุดออกไปมันก็จะไม่มาติดเข้าปากเราแล้วเราอย่างนี้จริงๆงั้นแสดงว่าการที่เราใช้เจลล้างมือไม่สำหรับโรคนี้ไม่เหมือนบัตร2009นะครับอ๋อถ้าเป็นโรคไข้หวัด2009นี่คือเจลล้างมือนี่ได้เจลล้างมือได้ดีแต่โรคนี้เราล้างถ้าล้างด้วยเจลเนี่ยมันไม่ตายมันก็ติดอยู่ที่มือเรามันก็ยังติดต่อได้อยู่นะครับอันนี้ก็ผมอาจจะพูดลึกเพราะว่าวันนี้พูด 4-5 รายการแล้วนะก็เลยจะให้เปลี่ยนจากที่เคยพูดบ้างนะครับก็ลงไปว่าเอาเป็นว่าสรุปแล้วผมเอาง่ายๆว่าล้างมือล้างบ่อยๆ
จะเป็นเจลก็ยังดีถ้ามีนะครับที่เชื้อนี้เป็นเฉพาะเด็กนี่เกี่ยวกับว่าเด็กอาจจะไม่ค่อยดูแลหรือว่าเป็นเชื้อที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอยู่แล้วท่านคะก็เรียนว่าเชื้อนี้ความจริงแล้วเมื่อป่วยแล้วจะมีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กยังไม่เคยสัมผัสกับเชื้อนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเชื้อนี้เข้าไปปั๊บมันก็จะแสดงอาการแต่ในคนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเคยสัมผัสกับเชื้อนี้มาแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วถึงได้รับเชื้อเข้าไปบางอย่างภูมิคุ้มกันก็จะมาทำลายเชื้อภูมิคุ้มกันที่มีอาจทำลายไม่ได้ก็ไม่เกิดอาการได้รับเชื้อแต่ไม่เกิดอาการคนใหญ่ที่ไม่เกิดอาการก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นพาหะของโรคยังมีโรคที่จะไปติดต่อคนอื่นได้ทั้งที่ไม่แสดงอาการครับค่ะอันนี้ก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเรียนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการล้างมือเราแนะนำหมดนะครับไม่ว่าเด็กจะป่วยเด็กดีเด็กไม่ป่วยก็ล้างคนใหญ่ก็ล้างที่เราพูดไปว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือยังใช้ได้กับโรคนี้อยู่และใช้ได้ทุกเพศทุกวัยดีกับโรคทุกเพศทุกวัยครับก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่ผมถือว่าผมมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบไปด้วยกันว่าโรคนี้ความจริงมันแปลกอะไรมากมายนักหรอกมีส่วนน้อยที่สุดที่จะเป็นอะไรได้ถ้ากัมพูชาไม่มีคนตาย50กว่าคนนะโรคนี้จะไม่มีใครพูดถึงนะครับจะไม่มีใครพูดถึงแต่ที่พูดนี่ดีแล้วนะครับผมเรียนว่าในขณะนี้ประเทศไทยของเรานั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการในการสืบสวนโรคเฝ้าระวังโรคในการป้องกันโรคนี้มาเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีข่าวดังมาอีกนะครับเราแนะนำตั้งแต่ระดับบุคคลระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศเรามีการดูแลตั้งแต่ระดับบุคคลก็คือเรื่องล้างมือนะครับซึ่งผมไม่พูดซ้ำอีกนะครับเรื่องล้างมือรณรงค์มาแล้วแล้วก็เนื่องจากโรคนี้เด็กไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือเด็กจะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเด็กที่ป่วยเราก็ขอร้องให้ผู้ปกครองอย่าให้ออกเด็กออกไปข้างนอกจะไปแพร่เชื้อถ้าเด็กไปอยู่ศูนย์เด็กก็ไม่ควรให้เด็กไปศูนย์เด็กจะไปติดเด็กคนอื่นเด็กอยู่ในโรงเรียนก็ไม่ควรไปโรงเรียนเพราะจะไปติดนักเรียนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งเกณฑ์ว่าเรามีเสนอแนะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำว่าถ้าเด็กในศูนย์เด็กมีลักษณะโรคมือเท้าปากหรือสงสัยว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากเกิดขึ้น 2-5 คนควรจะปิดศูนย์นั้นชั่วคราว2-5 คนนะครับห้องเรียนใดในโรงเรียนมีเด็กป่วยหรือสงสัยว่าป่วย 2-5 คนควรจะปิดห้องเรียนนั้นชั่วคราวชั่วคราวก็ประมาณ5วัน7วันนะครับปิดทำไมก็ปิดเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้ล้างเครื่องใช้ในห้องเรียนอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆที่เด็กจะไปจับไปแพร่เชื้อได้อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการปิดเรียนอันที่2ก็คือพอปิดเรียนเด็กที่ป่วยก็ไม่ต้องมาโรงเรียนไม่ต้องมาที่ศูนย์เด็กไม่ต้องเอาเชื้อมาติดต่อคนอื่นและเด็กดีอยู่ก็จะไม่ต้องมารับเชื้อคือเป็นการปิดนี่คือเหตุผลของการปิดชั่วคราวค่ะนี่คือระดับห้องเรียนระดับศูนย์เด็กพอโรคนี้พูดกันมากเป็นกันมากเราก็เข้มมามาตรการ3ครับว่าถ้าในโรงเรียนใดมีหลายห้องเรียนค่ะเด็กในห้อง 2-3 ห้องป่วยปิดทั้งโรงเรียนครับถ้าป่วยทั้งห้องเดียวแล้วก็ปิดห้องเดียวถ้า 2-3 ห้องป่วยปิดทั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยครับอันนี้คือคำแนะนำนะครับค่ะแต่ทางปฏิบัติแล้วหลายโรงเรียนยังไม่มีเด็กป่วยเลยก็ปิดเพราะผู้ปกครองขอร้องให้ปิดผู้ปกครองก็ห่วงลูกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีครับผู้ปกครองก็ห่วงลูกโรงเรียนเองก็ต้องการที่จะไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับอันนี้จึงได้ข่าวว่าตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ก็ปิดตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ก็ปิดก็เพราะเช่นนี้นะครับบางแห่งเปิดเรียนแล้วผู้ปกครองยังไม่เอาลูกมาโรงเรียนเลยเพราะกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับทีนี้คือมองอีกภาพใหญ่ขึ้นมานี่คือในระดับโรงเรียนแล้วในระดับจังหวัดระดับจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ในช่วงหน้าได้ครับได้ครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคำถามที่คุณผู้ชมน่าจะสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรคมือเท้าปากจะกลายพันธุ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกลายพันธุ์ไปยังติดให้ผู้ใหญ่ติดได้ด้วยหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเรื่องการกลายพันธุ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
สุดยอดวรรณกรรมยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีน3ก๊กฉบับสมบูรณ์พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วด้วยภาพคมชัดแบบ DVD 9เสียงไทยจีนพร้อมซับไตเติ้ลไทยครบครันถ้าคุณไม่ดู3ก๊กในพ.ศ.นี้จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้ยืนบนแผ่นดินนี้ที่จะยืนอยู่บนความสำเร็จฟันธงสั่งซื้อ DVD 3ก๊กในราคา 5,900 บาทเราลดราคาให้คุณ 1,000 บาทเหลือเพียง 4,900 บาทเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอเมื่อสั่งซื้อตอนนี้เราแถม VCD ภาพยนตร์ชุดเรื่องเซินว่านซานมูลค่า 3,000 บาทฟรี1ชุดโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777มูวี่โฮมวิดีโอขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์ขงจื้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วล่าผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นหลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปขงจื้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD มูยโฮมวิดีโอผลิตทุกข้อมูลทุกข่าวสารที่กำลังถูกจับตาทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจเรื่องราวเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และชี้แจงแบบเข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปพร้อมกับพิธีกรสาวสวยนาบงกตศรีมังคละและผู้ดำเนินรายการมากความสามารถนายแพทย์เหวงโตศิลาการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 18:50 น.กับรายการเส้นทางสู่ประชาธิปไตยทางช่อง MVTV 5Major to Asian Movie Channel หลากหลายสไตล์ความบันเทิงที่หาชมได้ยากมาในรูปแบบของภาพยนตร์จีนญี่ปุ่นเกาหลีสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเสิร์ฟบันเทิงถึงหน้าต่อบ้านคุณความสุขที่คุณสัมผัสได้ตลอด24ชั่วโมงทาง Major 2ศูนย์รวมภาพยนตร์ชั้นนำในแถบเอเชียรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV 5นะคะในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหากแก้เป็นรายมาตราควรแก้มาตราใดก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็วันนี้ไม่มีโหวตค่ะวันนี้เราถามกันเป็นรายมาตราแหมพูดกันซะจนชินปากกันเลยทีเดียววันนี้มาตราไหนประเด็นใดเรื่องอะไรเป็นแบบฟรีดอมคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเลยนะคะเห็นอย่างไรก็4642201นะคะในช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงมาตรการนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนที่มีห้องเรียนมีเด็กป่วยเนี่ยมากกว่า3ห้องเรียนเนี่ยก็ปิดโรงเรียนปิดโรงเรียนครับนอกจากนี้ยังมีมาตรในระดับจังหวัดครับก็เราก็มีมติเราเสนอกระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบว่าถ้าจังหวัดใดมีผู้ป่วยมือเท้าปากมากอาจจะ10คนขึ้นไปทำนองนี้นะครับก็ขอให้ตั้งเป็นวอร์รูมในระดับจังหวัดนั้นเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะโรคนี้รณรงค์ป้องกันโรคนี้ขึ้นมาโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานด้านการศึกษาคือโรงเรียนหน่วยงานด้านศูนย์เด็กคือมหาดไทยแล้วก็ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็4กระทรวงนี้มาร่วมกันทำงานรณรงค์ตั้งแต่การเฝ้าระวังโรคการประชาสัมพันธ์การที่จะมารณรงค์ด้วยกันมาร่วมกันทำ
บิ๊กคลีนนิ่งอะไรต่างๆว่าไปนะครับรวมถึงในโรงพยาบาลต่างๆเราก็ได้กำชับไปว่ากรณีที่เด็กมีโรคแทรกซ้อนจะต้องให้การดูแลในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะเราไม่อยากจะให้มีเด็กตายในประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับให้ตายน้อยที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำไว้นี่คือระดับจังหวัดทีนี้อยากจะพูดถึงในระดับประเทศเนื่องจากพี่น้องเป็นห่วงว่าได้ข่าวว่าเด็กกัมพูชาญาติผู้ปกครองพาเด็กเข้ามาบ้านเราก็เป็นเรื่องปกติครับเขาก็ต้องการเลือกที่ดีที่สุดของเขาเขาก็อยากมารักษาที่บ้านเราเราเองก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกันแล้วก็มนุษยธรรมใครจะป่วยชาติเชื้อใดก็ตามเราก็จะรักษาแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่ลืมว่าปกป้องคนไทยไปด้วยเราต้องได้ทั้งสองเรื่องเพราะฉะนั้นตามด่านต่างๆเราจะส่งชุดส่งหน่วยไปคอยตรวจโรคให้อยู่ที่ด่านพอเด็กประเทศเพื่อนบ้านเราอยากจะเข้ามาในเมืองไทยตามผู้ปกครองมาก็ดีตั้งใจมาตรวจก็ดีเราจะมีชุดไปตรวจให้ตรวจอุณหภูมิมีดูผื่นถ้าพบว่าเป็นโรคนี้เราก็ให้ยาเหมือนกับรักษาคนไทยเพราะว่าโรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะโรคก็รักษาตามอาการให้ยาที่ดีที่สุดของเราไปเราก็ขอร้องว่าเด็กป่วยให้ยาแล้วกลับไปพักที่บ้านกลับไปกัมพูชาไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเราก็ปกป้องคนไทยไม่ให้เข้ามาเกรงว่าจะมาแพร่เชื้อในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้สมบูรณ์ทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องมนุษยธรรมเราให้การรักษาแล้วแต่ให้กลับไปขณะเดียวกันไม่ให้เข้ามาคือปกป้องคนไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้มากนักกระทรวงสาธารณสุขเราเข้าใจนะครับในเรื่องนี้จะปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับและก็ไม่ให้เสียกับมิตรประเทศของเรานะครับก็เรียนว่าในโรคนี้ขณะนี้ประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีคนป่วยโรคนี้แต่พี่น้องที่เคารพครับหลายประเทศที่ใกล้เคียงใกล้เรานี่แหละป่วยมากกว่าเราตายมากกว่าเราในปีนี้ประเทศจีนมีคนป่วย 1,270,000 คนแต่ว่าเขาใหญ่เขาประเทศเขาเยอะคนใหญ่คนมากนะครับปีนี้ประเทศจีนป่วย 1,270,000 คนเสียชีวิตไปปีนี้356คนครับ356คนเวียดนามซึ่งอยู่ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับเวียดนามปีนี้ป่วยไป 63,000 คน 63,000 เสียชีวิตไป34คนตามรายงานนะครับประเทศกัมพูชาที่อยู่ติดใกล้ชิดกันมากไม่มีรายงานว่าป่วยกี่รายแต่มีรายงานว่าตายเสียชีวิตไป54รายครับอันนี้ก็เรียนว่าเราก็ทราบดีนี่คือเรื่องที่พบอยู่ความยังพบทั่วโลกแต่ว่ารายงานที่องค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นหน่วยงานกลางก็ยังไม่ได้ห้ามไปไหนมาไหนนะครับไม่ได้ห้ามเดินทางไทยกัมพูชาก็ยังไปมาได้ปกติถ้าถึงขั้นรุนแรงอีกขั้นหนึ่งอาจจะมีการห้ามนะครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องรุนแรงที่จะต้องห้ามขนาดนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนของเราว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมกับหลายกระทรวงเราจะเฝ้าระวังโรคควบคุมโรคมีผู้ป่วยเกิดขึ้น1รายเรามีมาตรการจะมีชุดหน่วยสอบสวนโรคของประจำอยู่ในทุกจังหวัดจะเข้าไปสอบถามว่าเด็กคนนี้ป่วยกี่วันไปที่ไหนมาบ้างไปติดมาจากที่ไหนเราก็สืบสวนไปแล้วก็ตามไปเพื่อที่จะตัดตอนไม่ให้แพร่กระจายนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะได้ให้ความสนใจดูแลลูกหลานไม่ต้องตระหนกตกใจมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ละเลยนะครับในคำแนะนำต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขจะดูแลเราจะติดตามโรคต่อไปว่าในระยะต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรมาตรการต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็เรียนว่าจากการพยากรณ์โรคนี้เชื่อว่าจะมีให้เห็นอยู่เป็นข่าวคราวอยู่ก็ประมาณสัก 4-6 สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะลดลงครับป่วยประปรายแต่จะไม่ระบาดเหมือนทุกวันนี้ครับนี่ก็คือสิ่งที่กับผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนให้สบายใจว่าเราเต็มที่ครับพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเองถ้ามีอะไรที่ข้องใจสงสัยอย่างไรก็ติดต่อตาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งเราพร้อมแล้วก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กระจายอยู่ศูนย์อนามัยกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับก็เป็นเรื่องนี้ผมคิดว่าในเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะสบายใจขึ้นครับค่ะแล้วเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยค่ะที่หลายๆคนมีความเป็นห่วงแล้วก่อนอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีกระแสค่ะว่าโรคนี้จะกลายพันธุ์ไปถึงผู้ใหญ่ปกติมันจะพบในเด็กใช่ไหมคะครับแต่อาจจะมีการกลายพันธุ์มุมนี้เป็นยังไงคือเรื่องกลายพันธุ์นี้นักชีววิทยานักไวรัสวิทยาของประเทศไทยเราก็ดูแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีลักษณะของการกลายพันธุ์แต่ที่พบนั้นเนื่องจากเชื้อมันมีเป็นร้อยสายพันธุ์ย่อยเพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะเป็นสายพันธุ์นี้มากคอกซากี้ A บางปีคอกซากี้ B บางที A16 บางที A6 บางทีเอนโทรไวรัสสายพันธุ์ต่างๆถ้าปีนี้สายพันธุ์นี้ป่วยมากเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นี้ปีหน้ามักจะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันมันจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดาของโรคครับเพราะว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีภูมิคุ้มกันพอเป็นคนใหญ่ภูมิคุ้มกันมากดีมากได้รับเชื้อเหมือนกันแต่ภูมิคุ้มกันมีก็ไม่เกิดอาการเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนผมก็จะขออนุญาตกลับมาอีกนิดนึงว่าโรคใดก็ตามถ้าเราสามารถแยกเชื้อได้และมีภูมิคุ้มกันโรคนั้นมีวัคซีนแต่โรคนี้มีวัคซีนศึกษาไปผมเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกินปี2ปีนี้จะมีวัคซีนออกมาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเนื่องจากสายพันธุ์มันมากเป็นร้อยๆสายพันธุ์นะคะเราก็จะทำวัคซีนได้เฉพาะชื่อที่เกิดโรคบ่อยจะไปตามทำทุกสายพันธุ์ไม่ไหวนะครับในเชิงพาณิชย์แล้วเขาบอกไม่คุ้มนะครับก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีความจริงแล้วผมน่าจะได้พูดเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องอะไรบ้างนะครับมีอะไรถามบ้างไหมครับนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้รู้สึกจะเป็น 29-30 กรกฎาคมนะคะจะเป็นมีการไปครม.สัญจรด้วยใช่ครับก็เรียนว่าคณะรัฐมนตรีมีมติจะไปจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือเรียกว่าครม.สัญจรค่ะในเดือนนี้นะครับวันที่ 29-30 กรกฎาคมจะไปจัดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์สถานที่ประชุมก็มีสถานที่ประชุมเราจะประชุมร่วมภาคเอกชนที่โรงแรมทองทารินของจังหวัดสุรินทร์ในวันที่29เวลาประมาณ 5:00-6:00 และประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์นะครับในงานนี้จังหวัดสุรินทร์ก็ได้เตรียมทั้งในเรื่องการทำบุญเข้าพรรษาทั้งในเรื่องของการแสดงช้างก็ถือว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีเลือกที่จังหวัดสุรินทร์เพราะหวังว่าจะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือเป้าใหญ่แล้วจังหวัดต่างๆที่เข้าเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีอยู่8จังหวัดในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์จะได้ประโยชน์ที่เดียว8จังหวัดครับจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธรทั้ง8จังหวัดจะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งรัฐบาลก็ได้เตรียมในเรื่องงบกลางสำรองจ่ายให้กับจังหวัดต่างๆจังหวัดละ100ล้านบาทครับซึ่งเราก็จะได้เห็นกันนะคะในวันที่29แล้วก็30กรกฎาคมนี้นะคะค่ำคืนนี้ค่ะต้องขอพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีนายแพทย์สุริศคนสมบูรณ์กราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ